สวัสดีครับมาดูผลฟุตบอล AFC Champions League ครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับนัดแรกครับอีก4คู่ที่เหลือครับประจำวันที่9พฤษภาคมนะครับผมก็เริ่มกันที่2คู่เมื่อคืนนี้ครับโซบาฮาจากอิหร่านครับก็เปิดบ้านเอาชนะเอสเตกาลจากอิหร่านเหมือนกันครับไป1-0ครับอัลไอินจาก UAE ครับแพ้ทางอัลดูเฮลครับจากกาตาร์ไปครับ2-4ครับอูซานฮุนไดครับจากเกาหลีใต้ครับก็เปิดบ้านเอาชนะสุวรรณซัมซุงบูวิงครับจากเกาหลีใต้เหมือนกันครับไป1-0นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาชิมะแอนเลอร์ครับจากญี่ปุ่นครับผมเปิดบ้านเอาชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG จากจีนครับไป3-1นะครับผมนั่นแหละครับผมก็เป็นผลการแข่งขันในนัดแรกครับผมของ AFC Champions League นะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรม AFC Champions League ครับรอบ16ทีมครับนัดที่2ครับก็จะเตะกันอีก1สัปดาห์ข้างหน้าครับช่วงวันที่14ถึง16พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็เริ่มกันที่คู่แรกครับเพอร์เซโพลิสครับ FC ครับจากอิหร่านครับจะเปิดบ้านเจอกับทางอัลจาซีร่าครับโดยที่สกอร์รวมเนี่ยอัลจาซีร่าก็นำอยู่นะครับ 3-2 ครับอัลวาลีครับจะเจอกับทางอัลซาดครับกวางโจเอเวอร์แกรนครับจะเจอกับเทียนจินควันเจียนครับแล้วก็ชอนบุ๊คคุนไดมอเตอร์ครับจะเปิดบ้านครับเจอกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยนะครับผมซึ่งตอนนี้สกอร์รวมบุรีรัมย์นำอยู่3-2นะครับมาต่อกันอีก4คู่นะครับผมเอสเตกาลจากอิหร่านครับจะเจอกับทางซอบอาฮานนะครับจากอิหร่านเหมือนกันนะครับผมอัลดูเฮลครับเจอกับอัลไอินครับสุวอนครับซัมซุงบลูวิงครับผมจากเกาหลีใต้ครับจะเจอกับทางอูซานฮุนไดนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซี่ยงไฮ้ SIPG ครับจากจีนครับจะเปิดบ้านเจอกับทางคาชิมะแอนเลอร์นะครับผมนั่นแหละครับผมก็เป็นภาพรวมของฟุตบอล AFC Champions League ครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับนัดแรกนะครับผมก็เหลือแค่1นัดครับเราก็จะได้รู้แล้วครับว่าใครจะเป็น8ทีมสุดท้ายครับที่ได้เข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นเองนะครับผมก็สำหรับแฟนบอลชาวไทยครับอย่าลืมส่งใจไปเชียร์ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับหนึ่งเดียวของไทยครับที่หลุดเข้ามาเล่นใน FC Champions League ปีนี้นะครับผมก็นัดหน้าจะไปเยือนชอนบุ๊คครับที่เกาหลีใต้นะครับผมก็ดูนะครับว่าบุรีรัมย์จะทำได้ดีแค่ไหนครับจะผ่านชอนบุ๊คไปได้หรือเปล่าครับก็อย่าลืมตามเชียร์กันครับในสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ